รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสกินไปแล้วก็ชีสยืดออกมาต้องยืดนะไม่ยืดนี่เสียชื่อเลยนะผมไปทางนู้นเลยนะเอาคุณทำกับเรานะ ทำไมเขาดูคิดได้อะไรแบบเลิศเด่นขนาดนี้ล่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็เราสองคนนะครับ กูรูอาหารสายแฟชั่น ก็จะทำอีกหนึ่งเมนูครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุดิบนี่หลากหลายจับทางไม่ได้จับรสชาติไม่ถูกเลยวันนี้รายการของเราจะนำเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันที่โจทย์นะครับว่าเราสองคนจะได้อะไรนะครับอุตายสาคูเม็ดใหญ่โอ้ยจะต้องทำสารพัดเปียกใส่ถ้วยกินงั้นหรอแล้วฝั่งโน้นได้อะไรอ่ะเหมือนเราเปล่า1 2 3ฮึบอ่ะอะไรขาวๆครับเนี่ยสาคูอาจารย์ได้สาคูเม็ดใหญ่โอ้โหสาคูเม็ดใหญ่ต้มยากนะต้มไม่เป็นน่ะกินไม่ได้เลยนะเขาไม่ได้ต้มด้วยหรอ แล้วเขาไปทำอะไรอ่ะโอ้โหเขาแบบเอามาแทนไข่มุกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่เขาแบบทิศอ่ะไม่แท้อ่ะทำไมเราไม่ได้อะไรแบบนั้นบ้างอ่ะเราเอาไปผัดไม่ได้นะเละเลยนะเขาได้สาคูเม็ดเล็กเหรอโอ้ยงั้นดีแล้วล่ะที่ฉันได้เม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็แย่กว่านี้อีกโอ้แล้วเราจะทำยังไงดีครับทำสาคูไหมสาคูใช้หมูอย่างเงี้ยหมูเจ้มันไม่ท้าทายเราเลยนะใส่ชีสเอ้าคุณก็ชีสเหรอมันพิซซ่าไหมก็ได้นะโอเคชื่อเมนูของเราคืออะไรครับสาคูไส้หมูพิซซ่าค่ะเปิดร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าครับเปิดร้านค่ะวันนี้จะทำสาคูนะคะมาทำเป็นผัดไทยสาคูเม็ดใหญ่ค่ะชื่อเลิศไหมคุณผู้ชมฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะสาคูเม็ดเล็กทำสาคูไส้หมูพิซซ่าอุ้ยเลิศเชียวนะสาคูไส้หมูพิซซ่าด้วยเหรอตายสอดไส้ชีสด้วยเปล่าทำไมเขาดูคิดได้อะไรแบบเลิศเด่นขนาดนี้ล่ะเริ่มลงมือเลยนะคุณผู้ชมเอาละครับสาคูไส้หมูพิซซ่าเราจะมาทำในส่วนของไส้ก่อนใช่ค่ะเรียกได้ว่าคล้ายกันเพียงแต่ว่าวัตถุดิบบางอย่างอาจจะไม่ใช้ปกติสาคูไส้หมูจะใช้ใช้โป๊จะใส่หมูสับจะใส่ถั่วแล้วก็ผัดนะมีน้ำตาลปี๊บหวานหวานหน่อยหวานหน่อยเค็มนิดๆอันนี้เปลี่ยนหมดเลยของเราเป็นคาวๆแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ชีสยืดออกมาเป็นพิซซ่าต้องยืดนะไม่ยืดนี่เสียชื่อเลยนะผมไปทางนู้นเลยนะสาคูเม็ดใหญ่เลยนะเอาคุณทำกับเรานะ ตั้งกระทะนะครับจนร้อนนะฮะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับเราจะเริ่มจากการผัดหมูก่อนฮะผมจับอยู่งั้นต้องสลับนะได้เอาเถอะผมจับแล้วจากนั้นนะครับใส่เนื้อหมูสับลงไปครับผัดไทยตำรับนี้เป็นซอสที่เราต้องทำเองทุกอย่างมิได้มีซอสสำเร็จนะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้เราเรียนรู้วิธีการทำผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะใส่หอมแดงสับนี่ผัดไทยเนี่ยต้องหอมแดงนะคุณผู้ชมถ้าใส่หอมแดงนะเริ่มจะแบบมีกลิ่นก็ใช้โป๊ลงไปผัดเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมใช้โป๊สับใช้โป๊หวานนะคุณผู้ชมแล้วก็เต้าหู้เป็นเต้าหู้แข็งไปกับกุ้งแห้งแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนจริงๆเพื่อให้ทั้งหมดมีกลิ่นอันนี้ถือเป็นแบบผัดไทยทันเล่นแบบพูดีพูดีไม่ได้กินแบบอิ่มเอาเป็นเอาตายเพราะว่าบางคนก็กลัวคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็แบบกินแบบชิลๆจากสาคูเม็ดใหญ่เพราะบางคนอาจจะเบื่อวุ้นเส้นนะคุณผู้ชมนะต้องผัดให้กุ้งแห้งเต้าหู้ไชโป๊และหอมแดงกลิ่นออกมาแค่นี้มันก็ฟ้องความเป็นผัดไทยแล้วนะสาคูไส้หมูพิซซ่าคือยังไงอ่ะคือจับทำเป็นสาคูไส้หมูแล้วก็เอามาเรียงใส่ถาดพิซซ่าเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจแล้วชีสมันจะโรยเข้าไปยังไงอ่ะ
โอ้เดี๋ยวคงได้เททิ้งกันหมดหรอกนั่นน่ะไส้ชีสเลยค่ะอ๋อสอดไส้ชีสเลยเหรอนึกภาพไม่ออกนะเขาขายไหมจานละกี่หมื่นจะไปขอชิมเขาหน่อยอาศัยพริกค่ะให้รสชาติมันเผ็ดนิดหน่อยอันนี้ก็คือใบออริกาโน่แห้งนะครับใส่ลงไปนิดนึงครับใส่เยอะก็เดี๋ยวจะขมเอาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะต้มเส้นพาสต้ามาช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นทอดวางไส้กรอกวุ้นเส้นบนภาชนะนำไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอกวุ้นเส้นให้ทั่วนำไส้กรอกที่ได้ใส่ลงในภาชนะตำด้วยน้ำคลุกให้เข้ากันและใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำไส้กรอกวุ้นเส้นที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมขิงอ่อนต้นหอมและพริกขี้หนูพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นทอดความที่มันเป็นไส้แล้วมันต้องก้อนเล็กมากเราต้องการใส่หมูเล็กมากเพื่อต้องการจะมีพื้นที่เหลือให้ใส่ชีสก้อนใหญ่เราก็เลยสั่งหมูขอหมูบด2ทีหมูก็จะเป็นเลยดูเนียนเลยใช่แล้วผัดจนหมูนะครับเริ่มสุกนะฮะนี่เลยครับพริกฝรั่ง3สีหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาเราปั้นเป็นไส้เนาะจะได้แบบว่ามีข้างในมีกลิ่นหอมๆอมๆซุนรออยู่นี่กุ้งโกยไปข้างหนึ่งผัดซะพอใส่กุ้งเสร็จก็ต่อยไข่ลงไปหมกไปตรงนี้คุณผู้ชมโกยเข้ามาโกยเข้าไปทิ้งไว้ข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาเอาละถั่วงอกพอใส่ถั่วงอกเสร็จน้ำตาลทรายผัดไทยสวรรค์นิดๆน้ำมะขามเปียกจะออกเปรี้ยวๆน้ำสดไปหน่อยนึงเอาน้ำปลาเสร็จแล้วก็จัดการผัดซ้ายเข้ากันตรงนี้ก็ไว้ตรงนี้มุมนึงนะคุณผู้ชมโอ้ตายน่ากินนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราจะเริ่มทำการปรุงรสให้เขาเป็นพิซซ่าขึ้นมานะฮะง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับใส่ได้เลยถือว่าเป็นแบบโฮมเมดแล้วกันนะควิกพิซซ่ามีแบบหวานๆเค็มๆจากซอสมะเขือเทศแล้วก็ต้องมีเผ็ดนิดนึงนะครับก็ซอสพริกครับผสมกันไปอาจจะเป็นซอสมะเขือเทศเยอะหน่อยซอสพริกก็ลดหลั่นกันไปตามความชอบได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือขาดไม่ได้จริงๆไม่งั้นความเป็นพิซซ่าไม่ออกนะฮะอันนี้ก็คือใบออริกาโน่แห้งนะครับใส่ลงไปนิดนึงครับใส่เยอะก็เดี๋ยวจะขมเอาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะต้มเส้นพาสต้ามาแต่ว่าด้วยความที่เราจะเอามาปั้นเพราะฉะนั้นต้องการความเป็นก้อนและปั้นง่ายก็เลยต้องใส่แป้งลงไปค่ะครับผมแป้งนิดหนึ่งนะครับข้อควรระวังคือหลังจากใส่แป้งแล้วต้องผัดจนกระทั่งส่วนผสมสุก
ดูยังไงว่าแป้งสุกส่วนผสมสุกส่วนมากแล้วเขาก็จะเกาะกันเป็นก้อนนะเท็ดดี้แล้วก็ผัดต่อยสักครู่นึงอ่ะครู่ใหญ่ๆเอาให้มั่นใจว่าสุกไม่ใช่ใส่แป้งปุ๊บคนปุ๊บแล้วก็ยกลงอันนี้ไม่เอากลัวเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นความรู้สึกเวลากินแล้วมันเหมือนเป็นกินแป้งๆสังเกตอันนี้เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับอันนี้คือโอเคละแล้วก็เวลาปั้นก็จะง่ายขึ้นแต่ละร้อนแบบนี้ปั้นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปวางลงบนจานแล้วก็เกลี่ยๆให้เขาได้ระบายความร้อนค่ะแล้วรอจนเขาเย็นนิดนึงจากนั้นมาปั้นนะครับมือเราเลอะแล้วเราเลอะไส้เดี๋ยวสาคูห่อมาสีจะไม่สวยเปลี่ยนถุงมือไหมฮะที่คงต้องห่อสาคูเดี๋ยวเราทำไส้ให้ไม่มีถุงมือไส้ผมอะครับมีเดี๋ยวหยิบให้วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำแป้งชูร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตราบ Peerless Food ไขมันวัวธรรมชาติลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟการต้มเนยกับน้ำควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อทำให้เนยละลายได้ง่ายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นลดไฟอ่อนเติมแป้งคนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งร่อนจากภาชนะการทำเช่นนี้จะช่วยทำให้แป้งชูพองตัวได้ดีในระหว่างการอบเทส่วนผสมที่ได้ลงในอ่างผสมเติมไข่ทีละฟองจนครบใส่ผงฟูตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในถุงบีบบีบเป็น3แบบดังนี้นำข้าวอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเวลาประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ชูครีมใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในอ่างผสมตามด้วยนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำเชื่อมอเนกประสงค์และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นครีมช็อกโกแลตส่วนที่2ผสมกับกาแฟสำเร็จรูปละลายกับกลิ่นกาแฟคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นครีมกาแฟส่วนที่3เป็นครีมวานิลาตามสูตรวิธีประกอบชูครีมทรงกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วบีบด้วยครีมวานิลาจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานชูครีมทรงกลมใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วบีบด้วยครีมช็อกโกแลตตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตแข็งละลายโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมรับประทานชูครีมทรงยาวบีบด้วยไส้ครีมกาแฟตกแต่งด้วยช็อกโกแลตให้สวยงามพร้อมรับประทานแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตราบ Peerless Food ก็จะได้ชูครีมที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com
ันนี้คือไส้ของเราที่พักไว้จนเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปั้นไส้นะแล้วก็ยัดตัวมอสซาเรลล่าชีสที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปครับเราก็จะชั่งน้ำหนักเพื่อที่ว่าทุกชิ้นของเราจะได้เท่ากันทุกชิ้นอ่ะโอเคเรามีชีสแล้วชีส5กรัมเพราะฉะนั้นไส้ของเราอีก5กรัมพอเราต้องการส่วนผสมของเราที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยลูกไม่โตมากแต่ว่าชีสเน้นๆชีสเน้นๆเลยฟาดไปครึ่งนึงเลยนะฮะ ใช่ค่ะมิดบ้างไม่มิดมากก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวก็มีสาคูพุ่มอีกทีนึงโอเคแล้วก็ขยำแล้วก็วางไว้แบบนี้อุ๊ยตกนี่คือ1กรัมอ่ะแล้วก็วางไว้จากนั้นเราก็จะมาห่อด้วยตัวสาคูสาคูใช่แต่มือเราเลอะแล้วเราเลอะไส้เดี๋ยวสาคูห่อมาสีจะไม่สวยเฮดดี้คงต้องทำยังไงดีครับเปลี่ยนถุงมือไหมฮะเฮดดี้คงต้องห่อสาคูเดี๋ยวเราทำไส้ให้ไม่มีถุงมือไส้ผมอะครับมีเดี๋ยวหยิบให้จากนั้นเราก็เอาสาคูของเราเนี่ยประมาณ10กรัมครับแผ่แช่น้ำประมาณ10นาที15นาทีแล้วก็ห่อเขาจะห่อสวยถ้าไส้ของเราแช่เย็นก่อนก็จะห่อง่ายอ๋อทรงเขาจะได้ใช่ก็ไม่ต้องขยี้ขยำมากสาคูจะได้ยังคงเป็นเม็ดอยู่เห็นไหมคะโอเคครับโอเคอ๋อเป็นบริการตัวเองใช่ self service คือถุงมือผมไม่เรียบอะครับจริงเหรอคือมันเหมือนมันลังๆเราใส่นิ้วก้อยเป็นนิ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยเปล่าวะงงมากงงกับตัวเองมากใช้งานลำบากโทษถุงมือหรือโทษเปียขออนุญาตนะมันฝืนธรรมชาติจริงๆขอหยุดที่ชิ้นนึงแล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราผัดเครื่องผัดไทยเริ่มแห้งแบบนี้สิ่งที่ใส่สุดท้ายคือสาคูต้มสาคูพอสุกเอาล่ะเราลงไปผัดเออก็เก๋นะคุณผู้ชมผัดไทยสาคูเม็ดใหญ่เลิศอยู่นะใส่กุ้งช่ายไม่ใส่เขาก็บอกว่ามันไม่เป็นผัดไทยนะเออเก๋จริงด้วยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากจากนั้นหลังจากที่เราปั้นแล้วเราก็จะเอามานึ่งเวลานึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะเรียงบนใบตองใบตองเนี่ยจะมีน้ำมันตามธรรมชาติทำให้เวลาเรานึ่งพวกสาคูอย่างเงี้ยเขาจะไม่ติดในภาชนะแบบสุดยอดเลยอ่ะใช่ปะล่ะแบบไทยๆอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิปัญญาก็ต้องห่างกันนิดนึงใช่ค่ะเดี๋ยวติดกันก็จะติดกันไม่รู้ฟังคุณทำไมล่ะเนี่ยถ้ามันใกล้กันเดี๋ยวพอเขาสุกไงเขาติดกันมันก็จะกลายเป็นแพรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นร้านสาคูไส้หมูกับปักหม้อเขาก็จะนึ่งบนผ้าขาวบางใส่ลงไปครับจัดลำดับเขาหน่อยนึงให้เขาแบบปลอดภัยอยู่ห่างกันจริงๆนะเป็น social distancing ในหม้อนึ่ง5นาทีค่ะหรือจนกระทั่งสุกเราจะสังเกตได้เลยว่าสีของสาคูค่ะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีใสครับผมเราก็มาตักใส่จานกันนะคุณผู้ชมผู้ชมจะเห็นว่ามีสาคูเป็นเม็ดๆนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะน่ารับประทานมากเลยผัดไทยสาคูเม็ดใหญ่แล้วครับหลังจากที่เมื่อกี้ผ่านไปประมาณเกือบ5นาทีละนะฮะเปิดเลยไหมฮะดูฮะน่ากินมากเลยเราจะเห็นแบบชีสข้างๆเริ่มแบบปริออกมาแล้วนะฮะด้วยความที่คุณใส่อัตราหนึ่งต่อหนึ่งจะมีใครทำเอาละครับเราก็หยิบสาคูไส้พิซซ่าของเรานะฮะก่อนหยิบเนี่ยถ้ากังวลว่าเขาจะติดกันหรืออะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถเอาน้ำมันกระเทียมเจียวใส่ลงไปก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันแบบหอมมากขึ้นเวลาคุณเจอเบคอนแล้วคุณเหลือน้ำมันอ่ะคุณก็น้ำมันนั้นมาใส่ด้วยก็ได้ใช้ได้เลยใช่มันก็ทำให้สาคูของเราหยิบจับง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ติดใช่ครับก็เป็นการเพิ่มแคลอรี่ไปในตัวนะครับ คือถ้าเกิดถึงขั้นอยากกินสาคูใส่พิซซ่าเรื่องนั้นเราก็คุณอย่าคิดเรื่องนั้นคุณก็ไม่ต้องคิดแล้วนะว่าเออมันจะแบบเยอะน้อยแค่ไหนอ่ะแต่คือน่ากินมากผมรู้สึกว่าการที่เราใส่ชีสไปอ่ะทำให้ข้างในเขาดูแบบแข็งแกร่งขึ้นเราคิดถึงแบบโมจิอ่ะเหมือนเขาเด้งขึ้นอ่ะเออแล้วถ้าเราไปถึงจุดที่ทำไส้ชีสล้วนล่ะครับเนี่ย
ำไมเราถึงไม่คิดมันคงเคี้ยวแบบดึบหนับดึบหนับในปากเลยนะและแน่นอนนะฮะก่อนเสิร์ฟเนี่ยกล่องเดิมแบบไทยๆเนี่ยก็จะเป็นกระเทียมเจียวถูกไหมแล้วก็จะมีพริกขี้หนูไหมแหนมนี่เราก็ยังมีพริกขี้หนูเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มออปชั่นก็คือเป็นเบคอนใช่ครับไหนๆก็มาแบบพิซซ่านิดๆละคุณจะทำเมนูซ่อนแอบอีกหรือเปล่าครับเนี่ยคุณก็เกินไปเราขยายทุกคนรู้ว่าเราใส่เบคอนเยอะนะโอเคกระเทียมเจียวน่ากินมากน่ากินมากจริงๆอันนี้เรียบร้อยนะครับเมนูของเรา2คนวันนี้ชื่อเมนูว่าสาคูไส้หมูพิซซ่าค่ะคุณผู้ชมมีสาคูติดบ้านไว้ถ้าเกิดว่ามีสาคูเม็ดใหญ่ก็ลองทำเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูนะคะสาคูเม็ดใหญ่ผัดไทยครับผมหรือจะเป็นเมนูของพวกเราถ้าเป็นสาคูเม็ดเล็กลองเอาสาคูมาทำจากสาคูไส้หมูเป็นสาคูไส้หมูพิซซ่ารับรองค่ะว่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยใช่แล้วล่ะครับน่ากินน่าติดตามน่าทำตามทั้ง2เมนูนะครับถ้าสาคูเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ก็ยังสนุกสนานได้ในช่วงที่คุณผู้ชมต้องอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปนอกบ้านทำอาหารรับประทานร้อนๆอย่างถูกสุขอนามัยแล้วก็รับประทานกันในครอบครัวดูแลรักษาสุขภาพนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมนั่งชมได้ผ่านหน้าจอทีวีนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางเลยนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำที่มีประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางวอร์คไพร์ช่อง23นะครับวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนทั้ง3คนนะครับสวัสดีครับป้าข้างบ้านนั่งรีดผ้าอยู่กลิ่นลอยไปใส่หน้าต่างยิ่งยิ่งทำอะไรอ่ะทำเยอะเปล่าเย็นนี้ฉันจะได้ไม่ต้องทำเธอมีแกงมาแล้วใช่ไหมล่ะยังไม่ได้พูดเลยนะคุณผู้ชมขอแบ่งเสร็จแล้วเห็นไหมเรามีแบบ easy coleslaw ซึ่งการันตีความอร่อยว่าอร่อยใครการันตีครับเนี่ยคิดเองเอาคิดเองมา